ในมุมมองผมเห็นค่อยคำที่สสพินิวิทย์เรื่องนึงโดยเฉพาะนะโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็มีหนังสือพิมพ์หลายฉบับหลายคนออกมาพูดก็เป็นกรณีที่เขาต้องการที่จะพูดคุยกันในกรณีครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติวันนี้ออกมาพูดมาคุยกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของสังคมไทยหลายคนก็บอกว่าการเมืองช่วงนี้ทำไมส่อวุ่นส่อวุ่นไม่เลิกวันนี้รัฐบาลวุ่นแน่หลายคนก็บอกหลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยรัฐบาลอีกหลายคนก็ด่าท้อต่อว่า10พรรคเล็กซึ่งเป็นพรรคที่สร้างปัญหาและก่อปัญหาให้กับรัฐบาลและก็สังคมไทยหรือไม่อย่างไรแน่นอนครับการที่พรรคเล็กเป็นพรรคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งและก็มีตำแหน่งในสภาผู้แทนราษฎรนั้นก็ถือว่าเป็นไปตามกลไกของกฎหมายวันนี้หลายคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่า10พรรคเล็กซึ่งนัดประชุมกันพรุ่งนี้เพื่อที่จะพิจารณาทบทวนบทบาทของตัวเองว่าจะทำงานร่วมรัฐบาลต่อไปหรือไม่เป็นปกติของทางการเมืองครับแน่นอนครับถ้าหากพรรคการเมืองอยู่ในอาณัติหรือว่าการกับดูแลของคนหนึ่งคนใดหรือกลุ่มทุนก็ถือว่ากระทำการขัดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองต้องเป็นเหตุให้ยุบพรรคได้เช่นเดียวกันวันนี้10พรรคเล็กก่อตัวกันจับมือกันไอ้10พรรคเล็กนี้หมายความว่าไม่ได้มี10คะแนนนะครับก็อาจจะมี15เสียงถึง20เสียงก็ถือว่าเป็นเสียงที่ทำให้รัฐบาลนั้นมีปัญหาได้เช่นเดียวกันหลายคนก็บอกว่ารัฐบาลนะฮะจะอยู่ต่อไปได้หรือไม่อย่างไรแน่นอนครับการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือการบริหารราชการแผ่นดินและก็บริหารพรรคร่วมรัฐบาลถ้าวันนี้พี่น้องประชาชนไม่เข้าใจการเมืองก็ไม่เข้าใจอยู่ดีแต่ถ้าหากเข้าใจการเมืองไทยก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องวิถีทางของประชาธิปไตยและรัฐธรรมนูญกำหนดไว้รัฐธรรมนูญถือว่ากฎหมายสูงสุดของประเทศหลายคนก็พะวงว่าจะเป็นเหตุถึงทำให้พรก.กู้เงิน500,000 ล้านไม่ผ่านหรือไม่อย่างไรนั้นแน่นอนครับถ้าหาก10พรรคเล็กซึ่งมีคะแนนเสียงประมาณ20เสียงแล้วก็ไปจับมือกับงูเห่านะฮะของพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคที่ไม่เห็นด้วยกับลุงตู่ซึ่งเป็นหอกข้างแค่อยู่แล้วถ้าหากรวมเสียงได้ถึง 35-40 เสียงก็เป็นไปได้ในการที่จะคว่ำโหวตโดยไม่ให้มีการผ่านพรก.พระราชกำหนดกู้ยืมเงินในกรณีที่รัฐบาลนะครับเอาเข้าสภา500,000 ล้านแน่นอนครับวันนี้500,000 ล้านก็กู้มาทำไมครับกู้มาเพื่อเยียวยาพี่น้องประชาชนและก็นำไปใช้จ่ายเงินคงคลังเราไม่เพียงพอในกรณีที่ตั้งงบการเงินขาดดุลไว้แน่นอนครับเราก็ต้องกู้เงินมาเพื่อพัฒนาและก็มาเยียวยามาใช้จ่ายตามวิถีทางของงบประมาณแผ่นดินวันนี้หลายคนก็โผงผมในฐานะที่เป็นนักกฎหมายและเป็นทนายความและก็เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหลายคนก็ส่งข้อความมาสอบถามผมว่ากรณี10พรรคเล็กจะมีการถอนตัวหรือไม่อย่างไรนั้นแน่นอนครับการประชุมกันของ10พรรคเล็กนั้นมันก็ต้องหาที่ยุติว่าทำไมประชุมกันด้วยเหตุผลอะไรเพื่ออะไรนะครับหลายคนบอกว่า10พรรคเล็กป้องกันนะฮะผลประโยชน์ทางการเมืองไหมผมเรียนพี่น้องประชาชนด้วยความสัตย์จริงว่าพรรคการเมืองคือเป็นศูนย์รวมของพี่น้องประชาชนที่สามารถจะเข้าไปเป็นสมาชิกพรรคได้และพรรคการเมืองไม่อยู่ในอำนาจของใครพรรคการเมืองมีเอกเทศในการทำหน้าที่ของพรรคกันถามว่า10พรรคเล็กนะฮะมีพรรคไหนบ้าง10พรรคเล็กที่เกิดขึ้นนั้นก็มีส่วนหนึ่งมีการยุบพรรคและก็เป็นรวมกับพรรคพลังประชารัฐอีกส่วนหนึ่งก็มีการยุบพรรคและก็ไปอยู่พรรคใหม่10พรรคเล็กก็มีเสียงประมาณ20เสียงนะฮะก็แน่นอนครับถ้าหากว่า10พรรคเล็กถอนตัวก็ต้องไปอยู่ฝ่ายค้านนะส่วนนี้ก็เป็นกรณีที่หลายคนมองว่าเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรการเมืองไทยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อถ้าหากว่าผลประโยชน์หรือว่าความต้องการทางการเมืองไม่ตรงกันผมถึงบอกว่าผลประโยชน์นี้เป็นเรื่องสำคัญหลายคนบอกว่านักการเมืองเข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์เพื่อต้องการที่จะกอบโกยพี่น้องประชาชนที่รักครับการก่อตั้งพรรคการเมืองขึ้นมามันเป็นไปตามรูปแบบของประชาธิปไตยเป็นไปตามกลไกของกฎหมายสูงสุดคือรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกการที่บอกว่าพรรคการเมืองต้องทำอย่างโน้นอย่างนี้มันไม่สามารถไปชี้นำพรรคการเมืองได้
วันนี้หลายคนก็เฝ้ารอดูว่าพรุ่งนี้10พรรคเล็กซึ่งมีหลายพรรคหลายคนถามผมว่า10พรรคเล็กนี้มีจำนวนเสียงของส.ส.นี่ประมาณกี่เสียงประมาณ20เสียงฮะ20เสียงนี่ก็ถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญพอสมควรในการที่จะทำให้รัฐบาลนั้นสั่นคลอนได้หรือไม่แน่นอนครับถ้าหาก10พรรคเล็กไปรวมกับนะฮะส.ส.งูเห่าพี่น้องครับการเป็นส.ส.งูเห่านั้นมีทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็หมายความว่าในแต่ละคราวที่มีการโหวตนะครับเสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาก็จะมีงูเห่าเกิดขึ้นเพราะว่าโหวตนี้โดยใช้ให้ส.ส.นั้นเสียบบัตรและกดแต่ความจริงแล้วก็จะปรากฏทันทีว่าบัตรของส.ส.แต่ละคนนั้นโหวตให้ใครหรือโหวตผ่านไม่ผ่านนะฮะความเป็นงูเห่าเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านหลายคนบอกว่าไอ้ฝ่ายค้านทำไมต้องไปโหวตนะฮะสนับสนุนรัฐบาลนั่นคืองูเห่าภายใต้ที่ไม่มีการเปิดเผยเรื่องบางเรื่องที่พี่น้องประชาชนไม่รู้500คนปัจจุบันมีส.ส.อยู่490กว่าคนนะครับมีความเป็นงูเห่าเกิดขึ้นทุกครั้งนะทุกสมัยและทุกเวลานะฮะถ้าหากประโยชน์ลงตัวอันนี้เป็นเรื่องจริงฮะวันนี้ผมถึงบอกว่า10พรรคเล็กมีความเป็นไปได้ไหมที่จะถอนตัวจากรัฐบาลถ้าหาก10พรรคเล็กไม่สามารถที่จะทำงานกับรัฐบาลได้ในกรณีที่ไม่รับการจัดสรรหรือไม่ได้รับความไว้วางใจในการทำหน้าที่ก็เป็นไปได้แต่พี่น้องครับการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของทางการเมืองกับพี่น้องประชาชนทุกคนดังนั้นจึงให้พี่น้องประชาชนนั้นสนใจการเมืองและฝักใฝ่การเมืองการเมืองอยู่กับพี่น้องประชาชนทุกขณะจิตนะเดินไปมาไหนทำอะไรเป็นการเมืองทั้งนั้นเพราะว่าการเมืองนั้นเริ่มจากสถาบันครอบครัวและก็มาสังคมและก็เข้ามาสู่ระดับชาติวันนี้หลายคนก็พบวงก็ด่าท่อต่อว่าพรรคเล็กนะครับส่วนตัวผมเองนั้นมุมมองผมมองว่า10พรรคเล็กนั้นที่ประกาศรวมตัวกันประชุมกันนั้นก็เพื่อที่จะทบทวนบทบาทตัวเองและก็อาจจะเป็นกรณีที่ต้องอภิปรายถึงงบประมาณปี2565ซึ่งได้รับนะฮะข้อบัญญัติต่างๆนะคือร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565จะเข้าสภาแน่นอนครับหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนั้นคือทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องตรวจสอบครับว่าฝ่ายบริหารคือคณะรัฐมนตรีนั้นมีหน้าที่เสนอนะฮะร่างงบประมาณประจำปีให้กับส.ส.ทุกคนนี้ตรวจสอบดูว่าเงินที่ตั้งไว้3ล้านล้านนะครับเอามาทำอะไรนะครับเอาไปกระจุกตรงไหนเอาไปสร้างถนนเรื่องเงินตรงไหนที่ต้องจำเป็นเร่งด่วนเขาก็ต้องดูครับนะตัดทอนลงหรือว่าเพิ่มเติมขึ้นของกระทรวงทบวงกรมนะฮะอย่างกระทรวงกลาโหมอย่างเงี้ยนะครับมีการตั้งงบไว้จำนวนหลายหมื่นล้านเอาไปซื้ออะไรทำอะไรมันก็ต้องมีการไปยตินะฮะว่างบประมาณดังกล่าวนั้นที่กระทรวงกลาโหมเสนอมามันมากไปต้องตัดทอนลงนั่นเป็นหน้าที่ส.ส.ทั้งสองฝากฝั่งทั้งฝั่งรัฐบาลและฝ่ายค้านทำหน้าที่ในการอะไรครับตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารพี่น้องประชาชนที่รักครับก็อย่าคิดไปไกลถึงว่า10พรรคเล็กจะถอนตัวออกจากการรัฐบาลในมุมมองผมเห็นค่อยคำที่ส.ส.พินิวิทย์เรื่องนึงโดยเฉพาะนะฮะโพสต์เฟซบุ๊กและก็มีหนังสือพิมพ์หลายฉบับหลายคนออกมาพูดก็เป็นกรณีที่เขาต้องการที่จะพูดคุยกันในกรณี10พรรคเล็กก็เป็นปกตินะฮะการร่วมรัฐบาลนั้นก็เป็นเรื่องที่หลายคนมองว่า10พรรคเล็กไม่เกิดประโยชน์ไม่ทำประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองใหญ่มองอย่างนี้ครับ10พรรคเล็กทำงานมีผลงานหลายคนอาจจะไม่รู้หลายคนอาจจะไม่เข้าใจก็เป็นกรณีที่ไม่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองไงครับวันนี้ที่ผมมาพูดหลายคนถามผมว่าเป็นไปได้ไหมที่มีการยุบสภาแน่นอนครับการยุบสภานั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทุกสมัยในกรณีที่ทางฝ่ายรัฐบาลนั้นเสนอกฎหมายเข้าไปในสภาแล้วปรากฏว่าสภาไม่ให้ผ่านอย่างกรณีรัฐบาลเสนออะไรครับเสนอให้มีการลงประชามติโทษนะลงคะแนนเสียงโหวตกรณีที่รัฐบาล ออกพระราชกำหนดกู้เงิน5แสนล้านถ้าหากเสนอเข้าไปแล้วนะฮะอันดับแรกก็ต้องให้สภาผู้แทนราษฎรนั้นลงความเห็นว่าจะให้ผ่านพระราชกำหนดดังกล่าวหรือไม่ถ้าหากส.ส.ส่วนใหญ่ของสภานะครับประมาณ200กว่าคนถึง300คนนะโหวตไม่ให้ผ่านไม่ให้รัฐบาลกู้เงิน5แสนล้านตามปกติมารยาททางการเมืองแน่นอนครับทางการเมืองก็จะทำให้อะไรครับเกิดการใช้งานทางการเมืองก็คือการยุบสภานะครับคือผู้นำรัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีนั้นต้องแสดงความรับผิดชอบในกรณีฝ่ายบริหารนะครับ
ซึ่งเสนอพรก.กู้ยืมเงินและปรากฏว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัตินั้นไม่เห็นชอบด้วยฝ่ายบริหารก็ต้องยุติบทบาทตัวเองก็ยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็สามารถเกิดขึ้นได้ครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่10พรรคเล็กต้องมีการพูดคุยกันนะครับพี่น้องครับนั่นก็เป็นกรณีทางการเมืองส่วนพรุ่งนี้ผลการประชุมของ10พรรคเล็กจะออกมารูปแบบว่าถอนตัวหรืออยู่ร่วมรัฐบาลต่อไปนั้นก็ต้องรอฟังข่าวต่อไปถ้าหากว่าผลเป็นประการใดผมก็จะนำมาเล่าให้พี่น้องประชาชนได้รับฟังกันพี่น้องการเมืองนั้นเป็นเรื่องของทุกคนต้องมีส่วนร่วมทางการเมืองแต่ปัจจุบันนั้นรัฐธรรมนูญกำหนดให้ประชาชนนั้นไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองแต่ต้องเสียเงินนี่คือข้อเสียของรัฐธรรมนูญถ้าหากประชาชนคนไหนประสงค์จะเป็นสมาชิกพรรคนะฮะพลังประชารัฐหรือพรรคเพื่อไทยพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือพรรคโน้นพรรคนี้นะฮะสิ่งสำคัญคือพี่น้องประชาชนต้องมีเงินนะฮะถ้าไม่มีเงินเป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้เพราะอะไรครับเราต้องเสียเงินบำรุงพรรคนะครับคือบำรุงสมาชิกพรรครายปีและรายตลอดชีพรายปีก็100 บาทต้องเสียทันทีครับถ้าไม่เสีย100 บาทพรรคการเมืองก็ไม่สามารถรับคุณเป็นสมาชิกพรรคได้นี่คือข้อเสียของการเป็นสมาชิกพรรคทำให้สมาชิกพรรคนะฮะการเมืองปัจจุบันนั้นทั่วประเทศไทยผมบอกเลยว่ามีหลาย10พรรคการเมืองประชากรนะครับมีหลาย10ล้านคนจริงๆแล้วที่สนใจการเมืองและสมัครเป็นสมาชิกพรรคผมว่าทุกพรรคนะครับไม่น่าจะเกิน 2-3 ล้านคนทั้งหมดนะฮะประเทศไทยเนี่ยพรรคทั้งหมดพรรคการเมืองที่มีอยู่และจดทะเบียนจัดตั้งและยังคงสถานะเป็นนิติบุคคลตามพรบ.พรรคการเมืองนั้นจะไม่มีสมาชิกนะฮะเกินล้าน2ล้านยากครับเป็นไปไม่ได้ถือว่าหลักแสนนี่เก่งนะฮะหลักแสนนี่เก่งแล้วเพราะอะไรครับเพราะประชาชนเขาเบื่อหน่ายเขาเบื่อหน่ายในการที่จะเป็นสมาชิกพรรคนะต้องเสียเงินรายปีและเสียเงินตลอดชีพอย่างเงี้ยก็เป็นกรณีที่ทางผู้นำรัฐบาลหรือว่าพี่น้องประชาชนมีส่วนรู้เห็นแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของอธิปไตยในการที่แก้ไขกฎหมายฉบับดังกล่าวได้ก็ลองพิจารณากันนะครับครับวันนี้ผมบุญถาวรออกมาเล่าเรื่องกรณีที่10พรรคเล็กนัดประชุมกันนั้นจะเป็นกรณีประชุมเพื่อถอนตัวจากร่วมรัฐบาลหรือไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คงรู้และผมจะนำเรื่องราวมาเล่าให้พี่น้องฟังต่อไปพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติในฐานะนักกฎหมายทนายความและในฐานะนักการเมืองวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ